ครับครับต่อมีอะไรมั้ยครับโทษนะฮะครับ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 ไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนั้นเลยนะครับถ้ามีการเสนอให้นั่งกระทรวงพลังงานพร้อมรับไปครับเรื่องนี้ยังอย่าเพิ่งไปสมมุติเลยนะครับเดี๋ยวรอให้เป็นเรื่องที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนพิจารณาครับวันนี้นอกจากหารือเรื่องการกำหนดวันแล้วยังมีการพูดคุยกันในประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือการประชุมวันนี้นะเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการบริหารของพรรคเนี่ยลาออกเกินครึ่งซึ่งในกฎหมายก็ระบุว่าจะต้องมีการมาเลือกกรรมการบริหารใหม่ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการพิจารณากันว่าในที่ประชุมใหญ่เนี่ยนะครับจะกำหนดวันที่ประชุมใหญ่เมื่อไหร่แล้วก็จะมีการกำหนดในเรื่องของเลือกตั้งกรรมการบริหารในวันนั้นนะครับถ้าสุดแล้วค่ะคือว่าหัวหน้าพรรคตรงไหนควรจะอยู่ในตำแหน่งยาหรือว่าอยู่ตั้งๆแล้วเขาก็มีการแจ้งข่าวว่าท่านผู้นำตรงนี้จะอยู่แค่6เดือนตามพรรคคือผมว่าทั้งหมดก็อยู่ที่หลังจากเลือกกรรมการบริหารไปแล้วนะครับแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันครับว่ายังจะดำเนินการกันอย่างไรครับนะฮะครับครับท่านตุลยนะตอนนี้ล่าสุดความเป็นไปได้ที่คุณวิชาจะนั่งเลขาธิการพรรคเองก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างไปทางนั้นนะครับผมเชื่อว่าก็มีการคุยกันในระดับหนึ่งนะครับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะมีการเสนอให้ท่านวุฒิชาเป็นเลขาธิการพรรคแต่ทั้งหมดก็อยู่ในที่ประชุมใหญ่เหมือนกันนะครับมองว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ความขัดแย้งทุกอย่างจะยุติลงไหมครับผมเชื่อมั่น 100% ครับว่าความขัดแย้งยุติลงแน่นอนเพราะว่าท่านพลเอกประวิตรเองท่านก็มีจริงๆตั้งแต่ในช่วงหลังๆท่านก็เข้ามาค่อยๆพูดจากับทางทุกกลุ่มจนในขณะนี้ทุกคนก็มีแนวทางที่จะไปทางที่ท่านพลเอกประวิตรเสนอไว้นะครับเพื่อจะทำให้เกิดความสมานฉันท์กันทั้งหมดแล้วตอนนี้จะเห็นว่าในพรรคเองทั้งหมดก็ยุติลงหมดแล้วนะครับความขัดแย้งอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่ามีการกำหนดไว้อย่างไรตอนนี้คุณเป็นที่ยืนยันแล้วว่ามีแค่ตำแหน่งมีแค่คนเดียวที่จะขึ้นคือคนเดียวที่จะให้ขึ้นตำแหน่งหน้าครับผมว่าเดี๋ยวรอในที่ประชุมแต่ว่าแนวโน้มก็เป็นแบบนั้นนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ